โอเคผมสวัสดีครับผมนี่ก็ผมเป็นโซนนะครับวันนี้กันในเกม Mega Monster นั่นเองนะก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะมารีวิวกิจกรรมครับมีเทพเข้าใหม่ด้วยเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรัฐบาลในส่วนของ Playlist Mega Monster ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับโอเคสำหรับท่านใดที่อยากจะช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แรงค์คุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะไปแล้วชมคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยมันก็จะไม่มีตู้กาชากันในเทพนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งเป็นอะไรเซราล่ากับวิตินี่ไปเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะเอ้าคราวนี้ครับปกติเนี่ยสุ่มการันตีเทพจะมีทุกวันศุกร์นะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยจะมีสัปดาห์ละ2ครั้งเลยนะก็วันนี้เช่นกันนะครับก็มีอัปเดตเช่นกันครับนี่เลยนะฮะเซเลบีกับเมโลเวต้านะฮะผมบอกเลยว่า2ตัวนี้นี่ใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับไอ้ตัวขวานี่ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับมีสกิลทำหลับทำอะไรด้วยนะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดนะครับตัวซัพพอร์ตนะครับขั้นเทพเลยแล้วกันนะก็ติดเทียร์ลิสต์เลยอ่ะผมจำได้จำไม่ผิดผมจะจัดไปที่เทียร์เอสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะรอบที่แล้วนะครับผมก็ดีพอกับจิราชีดีพอกับเจ้าควางเซเนอาร์ตเลยนะตัวนี้นะครับนี่เข้ามาดูได้นะตรงนี้นะครับนี่ดูสแตทดูอะไรได้นะครับสกิลนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวจะแปลให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเมโลเอต้านะครับนี่มาครับนะฮะนี่ไหมมีพวกสกิลคอนโทรลเยอะอยู่นะอ่ะโอเคแล้วก็มีการบัฟเพิ่มพลังอะไรอย่างนี้ด้วยดีบัฟใส่เป้าหมายนะฮะอ่ะกิจกรรมอยู่กับเราถึง3วันด้วยกันนะกิจกรรมมันเพิ่งจะอัปเกรดนะครับอัปเดตมานะฮะการันตีเนี่ยจะอยู่ที่นะครับราวๆ 20,000 เพชรหรือไม่ก็รอบที่8นะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมสุ่มกาชาผมก็จะจบที่รอบที่8จะเป็นหลักนะก็เตรียมไว้สัก 20,000 แล้วกันนะตรงนี้อ่ะออกการันตีเพราะว่าผมสุ่มการันตีให้ดูตลอดอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยผมเชียร์เซเลบีแล้วกันสำหรับใครที่ไม่มีตัวซัพพอร์ตนะผมแนะนำเป็นเซเลบีนะซึ่งผมก็อยากได้เนี่ยผมขาดเพชรอีกประมาณ 3,000 กว่าผมจะเอาเซเลบีเหมือนกันเพราะทีมผมยังไม่มีตัวซัพพอร์ตเลยนะฮะอ่ะโอเคกิจกรรมแรกผ่านไปนะคลิปนี้จะไม่ได้ยาวมากนะครับกิจกรรมที่2นะฮะเป็น Lucky Spin นะฮะก็เป็นวงล้อเพชรนั่นเองก็นะครับกิจกรรมเติมเงินนะฮะก็หมุนเพชรได้นะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่500 200เพชรเนาะสูงสุดคือ 88,000 นั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจ Value Pack นะฮะกิจ Value Pack จะเป็นในส่วนของการแจกในส่วนของเพชรของเราเนาะเริ่มที่ Frame Pack ครับเป็นแพ็คของสกินนะ15เหรียญนะฮะก็แจก100เพชรนะครับ100พลังกายแล้วก็ 100,000 นะครับเงินนะแพ็คที่2จะเป็น Newbie นะครับแพ็คนะครับผมนี่ B Key Pack ตรงนี้ก็จะแจกไอเทมนะแล้วก็แจกเพชรด้วย100นะ200แล้วนะครับถัดไปเป็น Exhilaration Chest นะครับ Special Pack นะครับแจก100เพชรนั่นเองเบสเสร็จแล้วเนี่ย3กิจกรรมนี้ก็ปาบแล้ว300เพชรนะต่อมาครับก็จะเป็นนะครับแพ็คกรอบรูปนะฮะแจก500เพชรเป็น800นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้กรอบเท่ๆสวยๆก็มาเติมได้4เหรียญด้วยกันก็ราวๆอยู่ประมาณ130กว่าบาทนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นแพ็คนี้เลยครับโอ้โหเซราล่าครับเพิ่งจะผ่านไปก็กลับเข้ามาใหม่นะครับวนเวียนๆนะเดิมทีผมเพิ่งจะสุ่มเซราล่าเพิ่งจะลงคลิปไปวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในตู้นี้อีกแล้วครั้งแรกเลยนะครับที่เซราล่าปรากฏตัวเนี่ยจะอยู่ที่ตู้วงล้อไอ้ตู้บิดวอลนะครับที่มันแข่งชัยเพชรกันจัดอันดับเนาะแล้วมันก็ขยับเข้ามาอยู่ที่วงล้อเติมเงินนะครับแล้วก็เข้ามาตู้การันตีเทพแล้วมันก็เด้งกลับมาที่ value ตรงนี้นะครับแพ็ค value ตรงนี้นะครับก็สามารถเติมได้ที่3เหรียญประมาณ101นะฮะก็จะได้เซราล่าสุดยอดตัวเทพสังเกตไหมครับว่ามันจะแพงมากๆนะฮะแต่ว่าซีการ์เนี่ยแพงสุดเลยในตู้พวกนี้นะครับก็เกือบ10เหรียญได้นะครับก็จะเป็นตัว S บวกอื่นๆจะอยู่ที่ประมาณ35บาทนะ1เหรียญนั่นเองอันนี้ก็แจก100เพชรครับไปเสร็จตู้นี้แจกเพชรเราอยู่ที่900เพชรนะก็มีเซราล่าเข้ามา1ตัวนะก็มาอยู่ตรงนี้ใครที่เล่นเซราล่าอยู่เนี่ยถ้าอยากจะทำดาวเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยเป็น8ดาว12ดาวก็สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ
ถัดไปนะฮะไปดูกันที่ไทม์ลิมิตนะฮะไทม์ลิมิตครับก็เจ้าดาร์กไลน์ก็ยังอยู่กับเรานะแล้วก็จิราชีนะครับก็ยังอยู่กับเราจิราชีเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนซัพพอร์ตที่ดีเหมือนกันนะครับอยู่ TS เหมือนกันพอๆกับเซเลอร์บีเลยตัวนี้นะฮะอ่ะ2ตัวแล้วนะต่อมาครับเซครอมนะฮะนี่เลยโหตัวนี้ผมอยากได้มากครับเอาไปเล่นกับเซลาโอล่านะโคตรเจ๋งเลยตัวนี้ครับอย่างเถื่อนนะฮะก็แจกไปก่อนเลย500เพชรนะครับถ้าใครเล่นเซลาโอล่าเล่นเซครอมอยู่ครับอยากจะทำดาวเซครอมก็มาเติมได้ครับอยู่ที่1เหรียญเท่านั้นนะครับราวๆ35บาทนะผมพูดราคาคร่าวๆนะครับอาจจะมีแบตมีอะไรเนาะน่าจะ36 37บาท38บาทประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคแจกไปเลย500เพชรนะครับตรงนี้นะถัดไปครับนี่เลยครับโหเซลบีครับมีในตู้การันตีไม่พอครับมาโผล่ตรงนี้อีกนะโอ้แจก500เพชรนะครับผมแต่ว่าอาจจะGM อาจจะกลัวว่ามีเพชรไม่พอครับกดเติมเลยครับตีบวกเป็นเลยได้4ดาวตัวนึงนะครับผมก็ถ้าซื้อ1ตัวก็ไปทำ5ดาวได้เลยนะครับผมถัดไปเป็นเมโลเวต้าครับก็มาอยู่ตรงนี้เช่นกันนะโอ้โหมาอุ๊ยรอบนี้มา2ตัวปกติจะมาแค่ตัวเดียวนะก็ได้2ตัวเลยนะตรงนี้นะนี่อีก500เพชรครับเบ็ดเสร็จแล้วแจกอยู่ที่ 1,500 แล้วนะตรงนี้เซคคอมเซเลบีเมโลเวต้าครับอย่างละ500เป็นถึง 1,500 แล้วนะนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็คสไปซ์นะฮะอันนี้จะเป็นแพ็คเพชรนะฮะเลเวล50เลเวลอัพนะฮะแล้วก็มีโปเกมอนอินเวสเมนต์ตรงนี้ครับAmulet Exchange นะครับก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนนะก็เอาพวกประดับมาแลกเปลี่ยนเพชรแลกไอเทมได้ตรงนี้นะครับผมก็มีชุดชิ้นส่วนเลยนะก็ดูเอาตรงนี้นะครับต่อมาเป็น Ring Exchange นะครับก็มีเช่นกันในส่วนของแหวนนะฮะอันนี้เป็นส่วนของสร้อยส่วนของแหวนส่วนของตั้งหูสร้อยคออะไรประมาณนี้นะครับก็ได้นี่จะเป็นข้อมือมั้งอ่ะโอเคทั้ง4ส่วนเลยนะครับก็สามารถที่จะมาแลกได้เช่นกันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม Purchase Rebate นะฮะ Purchase Rebate ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเติมเงินนะสะสมเติมเงินนะครับ60เพชรนะครับสตาร์ที่60เพชรครับเราก็จะได้ไอเทมคืนก็ได้ทอง 60,000 เพชรคืน60นะฮะได้พวกน้ำยา EXP อุปกรณ์อัปเกรดเครื่องอุปกรณ์อัปเกรดอุปกรณ์อาวุธในพวกนี้นะฮะผมก็ไล่ไปเรื่อยยาวจนถึง 50,000 เพชรนะฮะมี Legendary Universal Charge แจกด้วยนะฮะคืนมาให้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับทองอีก1ล้านนะครับผมอุปกรณ์อัปเกรดนี่อีก30นะฮะเป็น60นะโอ้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะไอ้พวกกล่องพวกนี้ก็จะเป็นกล่องเลือกอุปกรณ์นะครับสีทองนะเออโอเคต่อมาครับจะเป็นกิจกรรม Diamond Sprint Rebate นะครับก็เป็นใช้จ่ายเพชรนะก็จะได้ไอเทมคืนตามนี้เลยนะครับผมเริ่มกันที่300นะฮะถึง 40,000 นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนะครับลิมิตตรงนี้แจก500เพชรนั่นเองนะครับเบสเซตตู้นี้แจกอยู่ที่ประมาณ 2,000 เพชรด้วยกันบวกตู้เมื่อกี้900เป็น 2,900 นะครับในตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่ราวๆ19,000นะครับอีกนิดนึงก็จะสุ่มกาชาเซเลบีได้แล้วคิดว่าเล่นกิจกรรมวันนี้ก็ได้แล้วแหละวันพรุ่งนี้ก็สุ่มได้เลยนะฮะอ่ะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรผมรับของรางวัลก่อนนี่ผมซื้อพลังกายด้วยพลังกายในโคตรสำคัญนะผมบอกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวรับก่อนนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เพิ่งจะกลับมานะครับลงคลิปในช่องหลักนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะในส่วนของช่องหลักกันเหมือนเดิมนะฮะลงวันละ5คลิปเหมือนเดิมนะครับ8โมงเที่ยงบ่าย3นะครับผม6โมงเย็นแล้วก็ประมาณราวๆ3ทุ่มนะฮะตอนนี้หลักๆก็ลงอยู่3เกมนะครับก็มีโปเกซาก้านะฮะเมกามอนและก็ Black Cobo M นั่นเองประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็สำหรับช่องสำรองเพลินโซนเกมมิ่งนะครับที่ทุกคนก็พอจะเข้าไปดูกันแล้วบ้างนะครับตอนนี้ก็ทำช่องสำรองไว้กรณีสมมุตินะฮะช่องหลักมีปัญหาลงคลิปไม่ได้หรือติดขัดอะไรก็ตามก็จะไปเจอกันที่ช่องสำรองนะก็ฝากกดติดตามนะให้กันด้วยแล้วกันนะถัดไปครับล็อกเลยนิดนึงชาร์ตเอ็กซ์เชนจ์ครับก็จะเป็นกิจกรรมเอาเพชรมาแลกชาร์ตโปเกมอนระดับ S นะตัวนี้ผมมองว่าไม่จำเป็นนะไม่ต้องแลกหรอกนะฮะถ้าจะแลกก็แลกตัวที่ใช้งานละกันซึ่งในนี้ก็ไม่มีสไตล์นะถ้ามีสไตล์ผมจะแนะนำให้แลกอยู่ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Start Work Benefit นะฮะก็เป็นกิจกรรมอ๋อเกี่ยวกับพวกเลเวลนะครับผมมันจะมีเควสที่เราทำเนาะลงอีเวนต์2ครั้งใช้จ่ายทอง1ล้านซื้อ Energy 5ครั้งก็ได้เป็นเศษชิ้นส่วนของฮีโตคังเงะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะก็รับกันไปนะตรงนี้นะฮะโอ้กิจกรรมไม่เยอะนะแต่ว่าผมรีวิวนานแล้วน่ะแล้วก็สำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็อย่าลืมมาเล่น Open Server Carnival กันด้วยนะก็ยังอยู่กับเรานะครับผมในส่วนของกิจคูณ2ยังไม่มีนะวันนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ2จุดหมายล่ะนะครับระบบไม่มีแจกเพชรนะหลักๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็มีเทปเข้าการันตีนะครับ
ปกติไม่มีนะก็จะเป็นเซราบีกับเมโรเอต้านั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโตนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ